ภาษาใต้วันละหลายคำวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อภาษาใต้ชุดที่4ภาษาใต้ชุดที่4ก็จะมีรายละเอียดดังนี้1คำว่าวิปหรือภาษาใต้เรียกว่าวิปวิปไม่ถึงโมโหวิปหมายถึงโมโหคำที่2เวทนาหรือภาษาใต้เรียกว่าเวทนาเวทนาไม่ถึงนาสงสารรู้ไม่ได้เวทนาหมายถึงน่าสงสารดูไม่ได้3ไม่รู้หวันหรือภาษาใต้เรียกว่าไม่รู้วันไม่รู้วันหมายถึงไม่รู้เรื่องไม่รู้หวันหมายถึงไม่รู้เรื่อง4เกือกหรือภาษาใต้เรียกว่าเกือกเกือกหมายถึงรองเท้าเกือกหมายถึงรองเท้า5อีวงวกหรือภาษาใต้เรียกว่าอีวงวกอีวงวกหมายถึงชายเรียกคนที่โง่ไม่รู้เรื่องอีวงวกหมายถึงใช้เรียกคนที่โง่ไม่รู้เรื่อง6คำว่าหลบหรือภาษาใต้เรียกว่าลบลบหมายถึงกลับหลบหมายถึงกลับคำที่7เริ่นหรือภาษาใต้เรียกว่าเริ่นเริ่นหมายถึงบ้านเรือนเริ่นหมายถึงบ้านเรือนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในภาษาใต้บ้านเราสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้กับเราด้วย